เอาครับมาสู่เกมสุดท้าครยับทีผ่มตัดสินกันแล้วว่าใครนะครับจะได้ตั๋วเข้าดิวิชั่นหนึ่งไปก่อนและการันตีเงิน20,000ไดบ้าทครับกับอิตาทลันแชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้นะฮะเดวิต้าเจอกับนิวเจเนเรชั่นครับเสมอกัน1-1ครับซีรีส์เบสออฟทรีครับผมว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกดีนะครับผมในเกมแรกเนี่ยนิวเจเนเรชั่นอ่านเกมเดวิต้าขาดมากและในทางกลับกันครับเดวิต้าในเกมเมื่อกี้นะครับกลับเข้ามาสู่ความเป็นตัวเองนะครับแล้วก็เล่นบังคับไฟฝั่งนิวเจเนเรชั่นต้นเกมได้ดีมากนะครับผมว่า2เกมบอกให้เราเห็นอะไรได้เยอะถึงการทำการบ้านเหมือนกันนะครับผมและนี่ฮะวัดกันไปครับเกมหน้าฮะว่านะฮีโร่ที่ถูกเลือกไปครับเทโอนัสถูกใช้ทั้ง2ทีมนะฮะทั้งคู่เลยนะครับผมส่วนเอลโซเนี่ยเดวิต้าเป็นฝ่ายที่ยังคงอาจจะต้องแบนอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเดลเจนยังไม่ได้เล่นตัวของทางด้านเอเลนดอร์เลยนะครับผมนะครับก็มาลุ้นกันนะครับพอเล่นพอไม่เล่นปุ๊บโผล่มั้ยเอ้ยซิปโอ้ซิปหลุดมาให้นิวเจนเดวิต้าแบนเอเลนดอร์โอ้มันยังไงกันครับเนี่ยยอมแบนยอมที่จะเจอซิปแต่ไม่ยอมเจอเอเลนดอร์ของฝั่งนิวเจนนะครับนะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยนิวเจเนชั่นผมว่าแผนของทีมเขาก็ผมพูดไปแล้วแหละที่ว่าทีมท็อป4ของทัวร์นาเมนต์ ESL Thailand Championship นะครับตัวป่าทุกคนเล่นเอเลนดอร์ได้ระดับก็อตเทียร์นะครับผมหมดเลยนะครับผมแต่เดวิต้าบอกไม่แก้ดีกว่านะครับผมไปยอมเจอซิปนะครับอ่ะกำลังจะมองตัวแครี่ที่หาจังหวะหาเรื่องได้เก่งนะครับนั่นก็คือลาวิลนะครับกับลัมเบอร์นะครับก็เคยเห็นคู่นี้ถูกใช้ในการพยายามปั่นประสาทซิปเหมือนกันนะเพราะว่าตัวซิปมันอยู่ที่ความเซียนของซิปและในการใช้อะไรนะซิปแองกี้ใช่ไหมเออในการที่จะตัวพองนะครับแล้วการซีซีทงจังหวะหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงก็แตกครับอยู่ตรงนั้นแหละนะครับผมนั่นแหละฮะมาลัมเบอร์ลาวิลนี่ไม่ได้เห็นนานมากครับจะสามารถปั่นป่วนซิปที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้ด้วยต้องดูว่าเขาเข้าใจในการเล่นซิปมากน้อยแค่ไหนด้วยบางทีแบบการหยิบซิปมาก็ไม่ใช่ว่าจะแบบว้าวเสมอไปนะเพราะซิปมันก็ยังมีตัวที่สามารถแก้ทางหรือว่าดักทางมันได้ดูโดยเฉพาะตัวแบบใสโป๊กสายยิงระยะไกลดาเมจแรงๆทั้งหลายแหละที่กดดันซิปให้ซิปแบบไม่กล้าเข้าหรือว่าแบบซิปช่วยเหลือเพื่อนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับกำลังจะมาเป็นตัวดีแรกกับลิโป้นะครับลิโป้ตอนนี้จริงก็ดีนะเพราะว่าตัวดาร์คเซเยอร์ก็ถือว่าใช้กันไปบ้างแล้วพอสมควรครับหยิบลิโป้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นซาท่าครับผมซาท่าก็เป็นหนึ่งในเวฟเคลียร์นะครับที่ดีมากๆนะครับเวฟเคลียร์ต้นเกมดีนะครับเลทเกมพุ่งยับๆนะครับล้วงลาวิวนั่นแหละนะครับคือถึงจะบอกว่าลาวิวมีตัวสกิลนะครับอย่างไมตี้ชิลด์เนาะที่สามารถที่จะเอาตัวรอดและอมตะชั่วขณะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหมดเมื่อไหร่ครับผมว่าซาท่ารอโฉบแน่นอนนะครับอ่ะมาเป็นโอเมนครับสำหรับตัวที่3ของเดวิต้านะครับชัดเจนว่าในเกมนี้เดวิต้าน่าจะยังคงสไตล์แซ่บๆเหมือนเดิมนะครับในการที่จะเล่นบวกนะครับปะทะอย่างหนักนะครับลาวิลนะครับกับลัมเบอร์นะครับก็สามารถเล่นบุกป่านะครับทะลุป่าได้เหมือนกันนะครับรวมถึงตัวโอเมนก็พร้อมนะครับถ้าเกิดว่ามีกรณีในการปะทะในป่านะครับก็นะบวกได้สวยนะครับแล้วท่านนิวเทนเผื่อนิดเดียวฮะป้อมแตกโดยโอเมนหลาวอีกนะครับอันนี้ก็ต้องคิดเผื่อกันด้วยมาถึงตัวแบนอีกหนึ่งตัวของเดวิต้าครับตัดลินดิสมีอะไรในใจหรือเปล่าอ๋อเขาอาจจะถือเช็ดก็ได้ลูน่าแชมเปี้ยนลูน่าแชมเปี้ยนตัดแครี่ป่าไปหมดเลยเนาะแครี่ป่าไปให้หมดนะครับไล่เขาไปเล่นเฟนิกซ์ครับผมนะไม่รู้ว่าเอามันพีมองอะไรอยู่นะครับจริงๆมีคิกแน็กอีกตัวนึงนะนะคิกแน็กก็อาจจะได้อยู่มั้งนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูครับผมไม่แน่ใจว่าดิวเจนตอนนี้วางแผนไว้จะทำอะไรนะครับครับแบนเองด้วยเพเฮาถ้าแบนคิกแดกเองก็อาจจะเป็นเฟนิกป่านะครับคิดว่าครับทางเดวิต้าที่เหลือเป็นเล่นกลางนะครับผมยังมีอิกนิสอยู่นะครับคริซี่รู้สึกจะเล่นไปแล้วปะต้องจำไม่ผิดนะครับคริซี่ฝั่งของเดวิต้าเล่นไปแล้วเดวิต้าเล่นแล้วเนาะก็จะมีอิกนะครับผมนิวเจนเล่นไปแล้วเดวิต้ายังไม่เล่นใช่ไหมก็มีโอกาสเป็นคริซี่เหมือนกันนะครับอิกนิสก็ได้นะแต่คริซี่โดนแบนอ๋อโดนแบนไปแล้วกราบขออภัยอีกครั้งนึงครับขอบคุณบินซีด้วยครับอีกนิดก็ดูจะเหมาะที่สุดแล้วล่ะนะครับไปนั่นแหละถ้าไม่ใช่อีกนิดก็คงเป็นกาลีแหละผมว่า อย่างเห็นนะดิคือไอ้เมจสองตัวนี้มันมีนัยยะแตกต่างกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นอีกนิดก็พยายามจะช่วยให้ไฟมันดีขึ้นแหละนะครับผมตัว CC ตัวอะไรที่แจกออกมาใช้นะครับผมเอาละครับมาเป็นลาวิวแต่ลาวิวตัวเนี้ยก็นั่นแหละนะครับอาจจะมีโอกาสสูงที่เป็นมังกรใหญ่แล้วแหละนะครับผมจะพูดอะไรไหมครับ
อ๋อไม่จะบอกว่าถ้าเป็นกาลีเนี่ยจริงอ่ะมันก็เป็นคอมโบที่แบบโหดมากนะปักดาบเสร็จปุ๊บวางบ่ออืมแล้วอัดอันติซ้ำอะไรเงี้ยเดดแอมเบสอืมอินเทอร์นอลเฟรมเอเทอร์นอลเฟรมเออไอ้ชื่อน้องเฟรมคุณจะเบลมเหมือนกันนะไอ้ชื่อน้องเฟรมจะเบลมจะต้องเบลมอันติอะไรนะอันติเออไอ้เกเรนส์เกเรนส์สกเรนเกเรนส์สกเรนเรนเรนสกเรนคุณเหลือไว้ใช่มันคือเกเรนส์เกเรนส์ครับผมเกเรนส์มันจะมีความยากด้วยใช่มันอ่านออกเสียงยากนิดนึงครับผมปืนกลเวทอ่ะผมตั้งให้ภาษาไทยเกเรนส์ครับผมโอเคนะครับผมเป็นเซฟิสนะครับกับทางฮายาเตะครับผมโอ้เซฟิสป่าเกมนี้ฝั่งเดวิต้ายังไม่เปิดป่าด้วยนี่ใช่ไหมคือไม่รู้ว่าใช่มันคงไม่ใช่ลาวิวป่าหรอกเกมนี้มันไม่ใช่หรอกน่าไม่ใช่หรอกไม่น่าใช่เกมนี้ไม่มีเหตุผลที่ลาวิวจะไปป่าเลยนะครับน่าจะเป็นป่าสักตัวหนึ่งซึ่งคิกเนี่ยโดนแบนแอสซินโดนแบนนะครับแอสซินโดนหายไปพอสมควรครับโอ้เห็นเหรอเพนมาเร่งดาเมจครับซึ่งก็เข้าใจอยู่นะมันก็ทำให้ซิปเล่นยากได้อยู่เหมือนกันแต่มันก็เป็นจังหวะที่ถ้าซิปดูดเข้าไปพอดีจังหวะที่เพนเข้ามาก็แห้งเลยนะเป็นพิธีเสี่ยงนะแต่ผมว่าถ้าไม่เสี่ยงก็คงไม่ใช่เคอร์เลตนะครับ เป็นผู้เล่นแบบนี้อยู่แล้วแหละมันแบบสไตล์ใส่สดนะครับคือถ้าเกิดว่ามันดีก็ดีมากถ้ามันแย่ก็แย่ไปเลยนะครับและมาเป็นเพนแต่คงต้องขอลองนะครับแล้วมาดูพร้อมกันนิดนึงครับ New Generation เล่นทีมไฟท์ค่อนข้างเก่งเลยนะครับผมนะลิโป้งลิโป้นะครับเซฟิสซาท่านะครับฮายาเตะทีมไฟท์โหดมากแถมมีซิปครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของเลนมากกว่าเนาะซึ่งตัวของเลนนะครับดิวิต้ามีความไวนะครับในการเวฟเคลียร์ประมาณนึงเลยนะครับไม่ใช่ประมาณละดีเลยแหละนะครับเวฟเคลียร์ไวเลยแหละนะครับแล้วก็การเติมเลนนะครับข้างๆอ่ะไวมากครับการหยิบเพจมาเหมือนเป็นการข่มขู่ลิโป้งเล็กน้อยครับวินซี่ครับว่าอย่าเผลอนะครับเพราะว่าเพนกับโอเมนเคยเห็นคอมโบนี้มาแล้วนะครับในการจะไปขยี้เลนดาร์กนะครับผมนะในการที่เฮ้ยฝั่งนู้นถ้าเกิดไปโผล่ล่างบ่อยๆนะครับไปโผล่ล่างพยายามจะไปตอดป้อมเลือดป้อมล่างตอดเลือดอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีโอกาสนะครับที่เพนจะไปสต็อมนะครับจะไปย้ำเลนนะตัวของลิโป้หนักๆแล้วโอเมนนี่พร้อมอยู่แล้วกับการเล่นกับแอสซัสซินทุกตัวในเกม ROV เลยนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องรอดูว่าใครจะโผล่ไปที่ไหนก่อนนะครับผมซึ่งทางตัวฝั่ง Revolution เขาก็ผมพูดตรงๆว่าถ้าเขาได้เปรียบต้นเกมนะครับแล้วเขาได้เล่นทีมไฟท์ผมบอกเลยเดวิต้าปวดหัวแน่นะครับผมแต่ในทางเดียวกันนะครับถ้าเดวิต้าเนี่ยเขามีโอกาสในการที่จะแบบได้เล่นต้นเกมและปวดให้เลนสักพังเลนสักฝั่งนึงของ New Gen เขาพังอ่ะอันนั้นเขาจะได้เปรียบนะครับผมอ่ะประมาณนี้นั่นแหละครับก็ต้องมาดูกันแล้วครับว่าใครจะได้เข้าสู่ดิวิชั่น1ก่อนครับกับการันตีเงิน 25,000 บาทที่เราย้ำไว้ในทุกๆครั้งนะเพราะนี่คือเป็นแค่ซีรีส์ Best of 3และกำลังจะจบกันในเกมนี้ใครแพ้ก็ยังไม่หมดโอกาสนะครับจะลงไปเจอกับดิวิชั่น Esports ที่อยู่ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชนะนะครับก็ไปรอรอบชิงและต้องมาดูว่าจะต้องเจอกับใครถือว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกมากนะครับแต่ว่านั่นแหละครับคุณผู้ชมครับชนะเกมนี้ไปดีหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ใครที่แพ้เนี่ยครับจะต้องไปเล่นซีรีส์ Best of 5นะครับผมหรือว่า3ใน5ในการไปเจอกับ Neo Ocean Esports ซึ่งเหนื่อยแน่ๆครับผมเอาทีมมาเหนื่อยทุกทีมทีมที่เข้ารอบมานะครับผมนะตอนนี้ทีมอันดับ4อย่างที่บอกครับก็น่าเสียดายครับเมื่อวานรู้ผลกันไปแล้วก็คือตัวของมอนชิชินะครับก็ทำเต็มที่แล้วนะครับผมนั่นแหละครับโอ้แล้วก็เหมือนแบบตอนนี้นี่เขาอาจจะบอกว่าเอ้ยแพ้เป็นพระแต่ชนะเป็นไม้อะไรอย่างนี้คือต้องบอกว่ามอนติชิเขาถ้าจะพูดถึงทีมนี้นะผมว่าเขาผ่านมาถึงรอบท็อป4ได้ก็ถือว่าเหนือความคาดหมายผมพอตัวนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นด้วยแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่น่าเป็นห่วงนะครับผมแต่ว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมาจนถึงท็อป4ได้ผมว่าก็เซอร์ไพรส์ผมไปเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของอดีตนะครับมาดูปัจจุบันกันนะครับว่า3ทีมที่ดีที่สุดครับจะมี1ทีมที่ดีที่สุดครับที่ได้เงินรางวัลนะครับอันดับที่1ไปนะครับแล้วก็อันดับที่1ที่2เนี่ยนะครับก็จะได้ไปแข่งขันต่อนะครับในตัวของ Division 1นะครับผมใช่แล้วนะครับครับโอ้อยู่กันยาวๆเต็มที่คือ15เกมนะในวันนี้นะครับนี่ก็ไปละ3เกมครับในคู่หน้าก็อาจจะเป็น5เกมก็ได้และ Best of 7อาจจะเล่นเต็มซีรีส์เลยก็มีโอกาสเพราะงั้นดูกันไปยาวๆครับค่ำคืนนี้วันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้วันหยุดแบบนี้แบบนี้แบบไหนวันหยุดที่ไม่ได้หยุดฮะ
เคลียร์สนุกว่ามันหยุดไม่หยุดนะครับเนี่ยพลังการเวฟเคลียร์ของนิวเจนครับไวต้นเกมครับแต่ว่าเดวิต้าก็ไม่ได้ช้าผมมีอิงกิสครับไวอยู่แล้วครับผมและปานาวัตนี่ได้ลิปโป้ตัวซิกเนเจอร์ของเขาด้วยใช่ครับสู่ความมั่นใจนะครับน่าเป็นต้องช่วงต้องดูช่วงเลเวล4แหละครับช่วงก่อน4นี่อาจจะแบบทั้งคู่ก็ดูเชิงกันก่อนนะครับผมนะโอ้โหเอาเยอะเอาเยอะโมซาร์ทต่างคนต่างตีเข้าไปโอ้จังหวะคู่ได้บิดของเคชิไงอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนไฟเลยก็ได้นะใช่นะทีมไฟนิวเจนเขาค่อนข้างดีเลยนะครับผมโอ้แต่เกมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยโดนแบบคือไปฝืนบวกและกะจะวัดใจต้นเกมด้วยแหละแล้วก็เลยพลาดยาวเลยฝั่งเกมที่แล้วเดวิต้าเขาดับตัวแบบบังคับไฟเก่งด้วยแหละครับผมว่าลิกเตอร์เป็นปัญหากับเขานะครับผมแต่ว่าถ้ามองดูในเกมนี้ผมว่าการเลี้ยงช่วงต้นเกมนิวเจนเขาเวฟเคลียร์ไวกันมากๆนี่แหละครับผมว่าโอกาสในการที่จะสู้ไม่ได้ต้นเกมมันก็ดูจะไม่ขนาดกับเกมที่แล้วนะเขาสู้ได้อยู่แล้วไม่ใช่สู้ไม่ได้แล้วแล้วนี่มาเลยโอ้เฟลิกหยิบมาเป็นโฮลิสมานเนอร์ด้วยนะกะยิงให้พังอ่ะเออถ้าฝั่งตรงข้ามไม่พังก็พังเองอ่ะฝั่งตรงข้ามไม่พังเราพังเองเหมือนเดิมครับช่วงนี้เหยียบเช็คกันนะอัมพีครับถ้าได้ก็คือเอาตายตรงนั้นเลยนะครับผมเอาแฟร์เพเยอร์ไทสกิลเข้ามาแล้วแต่ไม่เกี่ยวคืนนะครับผมโอ้ดูเหมือนเดวิต้าจะพร้อมกว่าแล้วดาเมจต้นเกมของเพนมันมีมากกว่าเซลฟิสแน่ๆใช่เซลฟิสอาจต้องใช้เวลาเป็น CC มากกว่านะครับแล้วก็ด้วยความที่เล่นการเป็นซาธาด้วยนะครับคือดาเมจต้นเกมซาธาก็อาจจะแบบยังไม่จี๊ดขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าเจ็บไหมมันเจ็บแหละนะครับแต่ว่าต้องจังหวะพอดีแบบลงตัวแล้วตายไปเลยนะครับซึ่งเดวิต้าการเล่นต้นเกมอย่างที่เห็นครับว่าทั้งคู่เป็นแบบสไตล์การเล่นที่ทรงๆดูจังหวะกันไปก่อนนะครับผมว่าจังหวะเดินเกมกรุ๊ป3กรุ๊ป4เดี๋ยวจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วฮะเพราะว่าเลเวล4กันหมดละและซิปนี่ก็เป็นตัวที่บังคับ1เลนอยู่ในบ้านแน่ๆครับหรือว่าแบบเดินเกมช้ากว่าชัวร์ครับเพราะการดูดคีฟเนี่ยแหละสังเกตว่าอีกนิดเนี่ยแทบจะไม่ได้เดินออกจากเลนเลยนะครับเนี่ยพอเสร็จปุ๊บนี่ซิปรอละดูเสร็จปั๊บแล้วก็ยื้อให้อีกนิดอยู่ในป้อมฮะครับผมอันนี้เป็นข้อสงสัยที่ดีมากครับจริงๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกนิดพอไม่ได้เดินเนี่ยทำให้ทางนิวเจนดูเหมือนจะเล่นง่ายกว่านะเพราะว่าอีกนิดเขาเคลียร์ช้าเพราะเจอซิปนะผมใช่เฮ้ยเฮ้ยเคเรตครับยูยิวก็โผล่มาแบบไม่ได้ตั้งใจดีว่าตัวที่อยู่ด้านหน้าไม่มีสกิลหยุดโดยเฉพาะเซลฟิสฮะโอ้อันตรายมากเลยครับเพลย์เมื่อกี้ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเขาอยู่กันเยอะตายได้เลยนะครับเดตาเรียนเซวาเซียครับแต่ว่ามันอะไรข้างล่างครับผมข้างล่างครับข้างล่างมาบวกแฟร์เพเยอร์กำลังจะโดนเก็บมาร์คออฟกอสช่วยไว้ได้นิดนึงสุดท้ายก็โดนจนได้ใช่ครับดูเหมือนการเคลื่อนตัวของนิวเจนจะไวกว่านะครับผมเพราะว่าการที่ถูกบังคับให้เคลียร์ช้าใช่ครับนั่นแหละพอเคลียร์ช้าเสร็จปุ๊บแอสเซนต์โอ้โหกดดันเฟลิกตีสิ่งก่อสร้างต่อเลย3นาทีแล้วด้วยตีป้อมแตกชัวหายไป1ทาวเวอร์กลับมาคุมเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จครับนิวเจเนเรชั่นลำบากแล้วครับต้นเกมเสียโมเมนตัมโอ้ยกระโดดใส่ปันนวัตครับซึ่งเขามีคอนเคอเรอร์ดูดเลือดได้แล้วมันเป็นตัวที่เบิร์สยากกับการคอมโบชุดเดียวอยู่แล้วนะครับโอ้และกำลังจะโดนเก็บกับคอร์เรตเข้าไปเดนสตันกันแล้วเป็นอัมพีครับที่ทิ้งดาเมจจากมังกรที่เก็บมาไว้ก่อนหน้านั้นและใช้ทุกอย่างแทงเข้าไปเคนจิล่าโดนครับอย่างหนักและเป็นดับเบิลคิวจากออนอัมพีครับและเก็บไปอีกคนหรือเปล่าตรงนี้โอ้และเคทิงไงเก็บได้ก็จริงแต่แฟร์เพเยอร์ใช้เอิร์ธพิเตอร์แบบไม่มีดาเมจตามต่อเสียสีด้านบนกันนำ 5-0 ครับ New Generation โอ้ราวแล้วครับตอนนี้เดวิต้าต้นเกมพังหมดเลยครับผมจากการที่พยายามจะเล่นมากไปครับนะ New Gen ทำไม่ดีอย่างแรกครับในการที่จะขังตัวอิงกิสไว้ให้เดินช้าจากการใช้ซิปไปอมคีฟนะครับพออมคีฟเสร็จปุ๊บหาจังหวะในการเล่นด้านล่างทันทีครับผมด้วยพลังเซฟิสและไฮยาเตะครับทำให้ลัมเบอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะรับดาเมจด้วยการเจาะแทงแบบนั้นได้นะครับอย่างไรก็ดีครับการตายของลัมเบอร์มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะครับเพราะว่าทำให้จังหวะการเปิดการเล่นที่ดีที่สุดของนิวเจนก็มาอยู่ในมือฮะทำให้ป้อมเริ่มแตกแล้วเดวิต้าเห็นมาโผล่ข้างล่างปุ๊บอ่ะลองเล่นดูโอเมนนะฮะกับตัวของเพนนะครับเพื่อยำใส่ลิโป้แต่แดเมจมันยังไม่ถึงนะนั่นแหละโอ้พังครับพยายามจะฝืนแล้วจริงๆอ่ะมันก็เหมือนแบบเขาก็ต้องบังคับทำแหละเพราะตอนนี้เกมเขาตามถ้าเกิดว่าทำอะไรไม่ได้สักอย่างนี่
มันก็จะเหมือนเกมที่เขาทำใส่ฝั่งตรงข้ามและอามอนพีครับโอ้โหดูปากดาบวิญญาณเล็งใส่โมซาร์ทแม้จะมีเคอร์เรนเข้ามาแต่ตรงนี้อามอนพีมีความอึดจากเดนเรนครับและตัวของปานวัตสองคนใช้สกิลทุกอย่างและกำลังจะเก็บของและมีโมซาร์ทแต่โมซาร์ทดาบสุดท้ายเขาโซ่ปลิดวิญญาณแรงกว่าคิมเซนเซมาจากด้านหลังอับปุ่งปังเข้าไปเดนเซนครับแอสเซนขึ้นด้านบนและบินโผครับเก็บโมซาร์ทไปนี่ภาพแบบนี้อีกแล้วนะคือมันกลายเป็นภาพที่อิงนิดโดนเคลียร์ช้ากว่านะครับสังเกตไหมคุณผู้ชมคือเกมนี้เดวิเจชั่นพยายามจะตึงขาอิงนิดได้ดีมากครับซาท่ามีอิสระในการเล่นที่สูงกว่านะครับผมโอ้แล้วช็อตเมื่อกี้ผมว่าบาดเสียนิดนึงนะเพราะว่าเขาเริ่มเหมือนจะหมดเซี่ยววิเลยเนาะใช่ไหมแบบหมดแบบติดเดียวแล้วเขาเตะได้ตีอีกทีนึงมีโอกาสเก็บ2เลยนะครับบาดเสียมากบาดเสียมากครับผมมาแล้วด้านบนโอ้ยคุณนายบิดเอาหน้าต่อตาไลท์ซึ่งคนเปิดตัวฝั่งตรงข้ามเกือบจะระเบิดเขาไปพิวริฟายเล่นอย่างนี้ได้ครับนั่นแหละเข้าไปกระแทกใส่เคเรตดีว่ากดแยกล่างออกไปแล้วไม่งั้นโดนหยุดก่อนที่จะแยกวิญญาณไปล่างหายตรงนั้นแน่ๆและมาอีกแล้วโมซาร์ทนะครับกับตัวของปานวัตปานวัตบอกนี่คือตัวนัมเบอร์วันของข้าและใช้คอนเคอเรอร์ครับดูดสวนสู้กับเดธแอมเบสมีอาร์คโนเลจนะครับพลังครับโอ้โหนี่ไงยุคแห่งความรู้เรียบร้อยเลยฮะโดนลุม2เก็บไปปานวัตข้างบนป้อมแตกนะครับเขารู้ว่าเพนโผล่ล่างนะครับและโผล่ล่างเสร็จปุ๊บขึ้นด้านบนกระแทกใส่แฟร์เพเยอร์และบินไปโดยคิมเซนเซเก็บไปอีก1คนใช่ครับเรียบร้อยครับเสีย2ทาวเวอร์ไปครับผมในขณะที่ดิวิต้าพยายามดักเก็บตัวของลิโป้และพยายามเล่นดีๆครับพยายามจะได้ป้อมกลางได้ไหมอึ๊ดเอ้ยกระแทกไม่โดนครับอาร์โนเลตออกไปด้านหลังคิมเซนเซตามต่อไหมไม่ฮะแต่ข้างบนยังอยู่ลึกครับ2คนเคทิไงกับตัวของฮานากัสโอ้แล้วอย่าลืมนะเซฟิตนี่ถ้าเกิดว่าเพนอาร์คโนเลตจังหวะที่เซฟิตรอ CC ได้ก็ตายโหงเลยครับทาที่เลยระวังนะเออลงแลนดิ้นแล้วลอยขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยใช่ใช่ต้องระวังนะโมซาร์ทแต่ว่าต้องมาช่วยเกมนี้ผมว่าเดวิต้าพยายามจะเล่นในสภาวะเสียเปรียบที่พอจะโอเคอยู่นะครับเฮ้ยโดนรู้อ้าวโอ้โหแล้วเกือบตายครับอาร์คโนเลตออกไปได้อยู่เลือดเหลือนิดเดียวแต่สังเกตไอเทมของโมซาร์ทนะฮะตอนนี้คือกดปานวัตได้กดสุดเลยครับเคิร์กแดกเกอร์มาเลยไปครับแต่นั่นแหละมันแค่กดเดียวที่เขาสามารถกดได้ครับเสียดาร์คสเลเยอร์ครับป้อมกลางนี่กำรอแล้วครับผมอยากได้มากฮะยิงสกิลไปครับแปรเพเยอร์แอบเนียนมากแต่ฮารากัสเห็นแล้วโอ้แต่เกมนี้อย่างที่เห็นครับว่ายังไม่มีผลเห็นชัดเจนนะฮะต้องดูจังหวะในการเล่นของดิวเจนด้วยครับว่าจะมีผิดพลาดอะไรไหมฮะตอนนี้เกมอยู่ในมือเขาอยู่ระดับหนึ่งนะด้วยการเงิน8นาทีที่ถือว่าห่างกันระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีฮะดิวิต้าหาจังหวะในการเล่นในเกมที่ผิดพลาดต้นเกมไม่ดีนะครับผมในการที่พยายามจะไปสปิทบ้างนะพยายามหาช่องในการฟาร์มบ้างนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องออบเจคทีฟจะเป็นปัญหาถัดไปของเดวิต้าครับปานวัตตอนนี้เจอใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวของโมซาร์ทแล้วฮะโอเมนกับเดสเคเคิร์นแจ็คเกอร์ได้นะคือเขามาชัดเจนครับว่าเขาจะอยากฆ่าตัวดักเซเยอร์กับตัวออฟเลนของฝั่งนิวเจนนะครับผมแบบเต็มที่เลยฮะปานวัตเขาจะต้องเตรียมรับมือสังเกตตำแหน่งของปานวัตครับถ้าไม่เห็นโอเมนก็จะไม่ออกไปแยกดันนะครับต่อให้ออกไปแยกดันก็จะแยกดันไม่นานนะครับเหมือนตอนแรกๆที่ทำไว้อานาเลตไปเคลียร์ครับผมนี่ซิปจะโอมังกรนะน่ะต้องไล่ซิปออกนะครับผมใช่ครับพอยิงด้านบนเสร็จปุ๊บนี่ก็จะไปเลนกลางต่อครับนิวเจนนี่ฮะสตาร์ทใส่คิมเคนเซได้ครับสตาร์ทไปก็ไม่อยู่ในระยะที่ทำอะไรกับคิวเซนเซได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็เลี้ยงมังกรอย่างนี้ไปเรื่อยครับเพื่อทำให้ออบเจคทีฟมันมาผสานกันครับผมเอาเข้าไปอาร์โนเลตสวยแต่มีการหุบจากฮานากัสซึ่งจะดูสวยกว่าโอ้แล้วเอาตัวของเคทีไงรอดไปได้คุณไอปิดสวนกลับไปครับแฟร์เพเยอร์โดนหนักเลยเต็มๆโอ้แล้วเข้าไปใช้สกิลปานวัตมาจากข้างล่างฮะโอ้แล้วคนที่กายกำลังตายคือคอร์เรนเสร็จครับเกิดปานวัตไปโอ้โหทำไม่เห็นนะว่าถ้าเกิดว่าเล่นลึกไปแอบหน่อยๆนะแอบจะลึกไปก็โดนเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบเกมยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลงนักครับผมจากไฟเมื่อกี้จากเดวิต้าที่ทำได้ฮะสตาร์ทไม่โดนเกียร์ทีไงครับแต่เมื่อกี้นี่ก็นั่นแหละตัวป่วนครับซิปฮานากัส
โอ้ดูดไปเสร็จปุ๊บนี่ดาเมจของเพนหายไป1สกิลเต็มๆฮะโอ้แล้วยิ่งเลทเกมเพนก็ยิ่งเล่นลำบากด้วยนะผมโหสาดครับโดนกระแทกไปแต่นะครับเขาบอกเลยว่าเขาออกของมาเพื่อปันนวัตอยู่แล้วครับพนักงานโหอย่าไปสู้ไอเทมไม่ไหวไอเทมเขาชนะทางเรานะโอ้แล้วแฟร์เพเยอร์โดนเกี่ยวอีกแล้วครับจากอัลมอนพีเอิร์ธบิเตอร์เข้ามาโดน3ก็จริงอัลมอนพีไหลเข้าไปด้านหลังครับแล้วทีมเซนเซไปไม่ถึงสแต็ก3ครับเธอไม่โบยบินไม่ได้แต่กระแทกไปไม่โดนเฟลิกโอ้โหและกลายเป็นว่าทางการต้องเซฟไว้และเซฟได้ด้วยครับกำลังจะเดินเข้าไปโดนแตกครับอาร์โกเลตเขาออกมาโอ้แต่ยังไม่มีใครตายครับแต่กลายเป็นทางการหล่นลนไปแล้วเมื่อกี้พยายามเซฟสุดแล้วแต่ไม่ไหวจริงครับเดวิต้าพยายามสู้ได้ดีมากครับในไฟเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่าความเสียหายก็ยังมีคงมีอยู่บ้างครับแต่ดีกว่าฟ้าน้ำเหลวไม่ได้อะไรสักอย่างครับผมเดวิต้าเมื่อกี้หาจังหวะในการที่นิวเจนเข้ามาเล่นลึกได้ดีมากครับวินซี่ครับและนิวเจนนี่พลาดแล้วพลาดอีกฮะโอ้กลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้เดวิต้าเลยใช่แล้วผมฝากว่าฉันรออยู่แล้วมาที่2ต่อ1แค่คิดว่าจะไม่สู้นะครับบอกเลยว่าคิดผิดและมีตัวเครดิตมาแถมดับเบิลทรัเบิลมาจากระยะไกลแม้ว่าคอมเครื่องมันจะลดทอนดาเมจซีซีหรือว่าสถานะตรงนั้นมันก็ไม่เพียงพอและอาร์โกเลตเข้ามาซ้ำย้ำอีกครั้งเก็บเคทีไงได้อัลมอนพีพยายามจะกันและสวนคืนใส่เครดิตได้โอ้และกระโดดไปกระแทกต่อก็จริงแต่ว่าข้างหลังเขายังอยู่กันเยอะและอัลมอนพีกำลังจะลงไปนอนครับมีการเซฟไว้ได้จากฮานากัสก็จริงและใช้ครับเซนครับโอ้เข้าไปข้างบนครับตัวของคิมเซนเซ่นะครับแล้วบวกกับคินเคล่าฮะแต่สุดท้ายก็ยังแยกไปกันไปนะครับแต่ว่าสรุปโดยรวมแล้วก็เสียกันไปคนละ2กับ3ครับนิวเจนยังคงเสียเปรียบอย่างต่อเนื่องฮะโอ้เอาละครับเดวิต้าเริ่มมีโมเมนตัมเกมกลับมาหาตัวเองแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ทางตัวเดวิต้าเหมือนจะเห็นถึงจังหวะในการเล่นได้ทันทีหลังจากนิวเจนพยายามจะเล่นในการปิดเกมนะครับด้วยการสไตล์การเล่นโซนสูงนะครับทำให้นะทางเดวิต้ามีโอกาสในการเซต CC แล้วเพนเข้าไปอัคโนเลจพร้อมกับการใช้ตัวของด้านโซดีไวนะครับปาดเข้ามาแถวหลังนะฮะแล้วก็เอเนจีทำให้แผงหลังของดิเจชั่นเริ่มมีปัญหาครับคุณผู้ชมครับการเล่นในพื้นที่ที่ลึกเกินไปอาจจะทำให้ฝั่งเดวิต้าหาช่องทางแบบนี้ได้อีกฮะและการลึกก็ไม่แปลกเพราะว่าคอมดิวเจนมันต้องลึกกันดิเซฟิทายาเตะอย่างเงี้ยสาภาใช่ป่ะลิโป้อย่างเงี้ยต้องลึกครับผมโอ้ฮานาการ์ดเห็นแล้วครับว่ามีคนกำลังมาครับกดเพิ่มเกาะก่อนเลยให้ตัวเองโอสาเจอคิมเซนเซปักดาบไหมเมื่อกี้ไม่ทันได้ปักใส่ครับและเข้ามา5ตัวครับโมสาดกันอ้าวแล้วอัมมัมพีครับใช้เดฟเฟลโบไปไม่โดนใครก็จริงแต่ว่าดูเหมือนจะสวยครับและมีการบินครับแอสเซนต์ของคิมเซนเซครับทำดาเมจได้มากเลยเกินและคันยีราครับโดนไล่กลับไปแล้วกลายเป็นฝั่งนิวเจอร์เรชั่นกลับมาโอ้ในเกมที่เขาควรจะได้แบบเพเยอร์เลื่อนเหลือน้อยเฟลิกครับดูทรงไม่น่าจะได้กลับบ้านนะครับเคทีงานยิงดูเป็นทอสขวางไว้แบบเพเยอร์ไม่ใช่ว่าจะกลับไปช่วยนะแต่ว่ามันกลับไม่ได้เหมือนกันและกลายเป็นเหลือเฟลิกอยู่คนเดียวเงาๆครับต้องยืดชีวิตให้ได้นานที่สุดและวิ่งลงด้านล่างซึ่งไม่มีป้อมครับวิ่งเข้าไปให้มันหลุดโลกแต่นี่ก็วิ่งเหมือนกับเพื่อไปจบป้อมโอ้ไม่ได้กลับเลยเขาบอกว่าฉันจะกลับบ้านยังไงกลับไม่ได้ครับเจอปวนอยู่หนึ่งคนและนั่นคือความหวังพันวัฒน์บอกว่าคนแบบนี้แหละที่ฉันชอบรอมานานแล้วคนที่มันสู้ฉันไม่ได้โอ้และกลับมาครับโมซาร์ทครับอยู่3ต่อ1 3เออ4ต่อ1และเกียร์คลิปออกได้สำเร็จและอาร์โนเลตเข้าไปกลางวงแต่ไม่มีคลิปมีรถ1คันมีรถ1คันตรงนั้นและเกียร์รถออกเต็มตรงครับพยายามจะตีบ้านกับดาเมจที่เหลือและดูเหมือนจะไม่พอครับสำหรับนิวเจอร์เรชั่นเดวิต้ายังกันบ้านได้ครับด้วยเลื่อนเหลือนิดเดียวเท่านั้นโอ้แต่มีพันวัฒน์ปันวัฒน์มาปิดบ้านปันวัฒน์ตีที่1ที่ที่ไล่ฮิตสุดท้ายครับปันวัฒน์เก็บให้นิวเจอร์เรชั่นครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและการันตีดิวิชั่น1โอ้ใจเต้นขออนุญาตนะครับโคตรใจเต้นมาใจเต้นมากๆเลยเมื่อกี้คือทางตัวฝั่ง New Generation Fight ตรงหน้า Dark Slayer ดีมากนะครับโดยเฉพาะจังหวะของ KT ไงนะครับใช้ช่วงเวลานะครับในการที่ New Gen Set CC นะครับได้สวยมากเพราะว่าทางฝั่ง Devita ก็เหมือนว่าเฮ้ยโยนสกิลไปก็ไม่สามารถออกได้แล้วแต่ทีนี้ครับเวลาในการเล่นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าทางตัวของ New Generation เนี่ยวิธีความคิดสร้างสรรค์ในการหาตำแหน่งนะครับและพร้อมที่จะลงโทษฝั่งโน้ที่เข้ามาลึกเหมือนกันนะครับทำได้สวยด้วยแหละนะครับเพราะ CC ฝั่ง New Generation ในการเล่นทีไฟท์เขาค่อนข้างแน่นนะครับในขณะในทางกลับกันแล้วเนี่ยนะครับผมว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่พิเศษมากดีมากๆนะครับเกมแรกเปิดมาผมคิดว่า New Generation เนี่ยดูจะอ่านเกมได้เด็ดขาดในเกมที่2ฝั่งเดวิต้าก็ดูจะอ่านเกมได้เด็ดขาดเหมือนกันเล่นได้ดีเหมือนกันวัดกันเกมที่3นะครับทางนิวเจนเล่นเดวิต้าต้นเกมหนักมากแต่ในทางเดียวกันนะครับเดวิต้าก็รอจังหวะที่ดี
ในการที่จะทำให้ตัวเองถึงช่วงเวลาที่จะเล่นสวนจนพอเกมมันทรงๆแต่สุดท้ายน่าเสียดายครับทีมที่ทำผลงานได้ดีกว่าต้องไปต่อนะครับทางตัวของ New Generation ครับได้การันตีเข้าสู่การแข่งขัน Division 1นะครับพร้อมการันตีเงินรางวัล 25,000 บาทนะครับจากรายการของเรา ESL Thailand Championship ROV ตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับทางตัวเดวิต้านั้นยังไม่ตกรอบนะครับเขาจะต้องไปรีแมตช์ครับล้างตากันไปครับทางนีโอชั่นอีสปอร์ตบอกว่าฉันรอเวลานี้มานานแล้วเพราะว่าในเมื่อวานนะครับทางตัวเดวิต้าครับสามารถเอาชนะนีโอชั่นอีสปอร์ตทำให้เขาต้องลงไปสายล่างและวันนี้มาเจอกันอีกครั้งในซีรีส์ Best of 5พักสักครู่ครับแมตช์หน้าต้องระเบิดอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาเจอกันครับผม